ิดอะไรขึ้นอ่ะสิ่งที่คุณกำลังจะเห็นไม่ได้สร้างปัญหาให้คุณหรอกลองลืมตาขึ้นมาสิแล้วคุณจะพบกับความเป็นจริงโอ้ยที่นี่ไหนเนี่ยจะพาฉันมาที่นี่ทำไมเหม็นก็เหม็นที่นี่มีแต่สิ่งโสโครกคุณไม่ต้องพูดอะไรแล้วล่ะที่ตอมมันเหลืออยู่ในจานทำไมถึงไม่รู้สึกรังเกียจมันล่ะเอาล่ะฉันพอจะเข้าใจแล้วและแกช่วยบอกฉันหน่อยได้ไหมว่าสิ่งที่อยู่ข้างหน้าฉันเนี่ยมันคืออะไรปัญหาไงล่ะปัญหาหนักของโลกที่อยู่ตรงหน้าคุณขยะทั้งหมดกว่าครึ่งก็คือเศษอาหารทั้งนั้นแหละก็ไม่เห็นเดือดร้อนใครเลยนี่พูดอย่างนี้ได้ยังไงไม่นึกถึงคนอื่นบ้างเลยหรอที่บ่อขยะเนี่ยนะมันก็เป็นแหล่งรวมเอาขยะชนิดมาขยะอย่างอื่นมันไม่มีกลิ่นหรอกก็มีแต่เศษอาหารเนี่ยแหละที่ส่งกลิ่นออกมาได้ดูสิพอเศษอาหารมันกองรวมกันฝนตกลงมาน้ำมันก็เน่าขังอย่างเงี้ยผิวดินก็เสียแค่นี้เนี่ยนะที่มันเกิดเพราะเศษอาหารในจานที่เหลือมันไม่ใช่แค่นั้นหรอกตามร้านอาหารหรือตามบ้านเรือนพอคนกินเหลือเขาก็เทลงแม่น้ำลำคลองด้วยความมักง่ายตามภาษามนุษย์แค่เศษอาหารนิดเดียวมันก็ทำให้น้ำเน่าเสียได้ยิ่งพอมันไปรวมกับน้ำจากบ่อขยะที่แล้วใหญ่ชาวบ้านที่อยู่ปลายน้ำก็จะใช้น้ำเหล่านี้แหละทั้งล้างจานซักผ้าหรือแม้กระทั่งอาบน้ำจะพาฉันมาที่นี่ทำไมนี่แหละคือบทเรียนครั้งล่าสุดจากธรรมชาติและคงจะเป็นบทเรียนครั้งสุดท้ายสำหรับคุณมีคนอีกมากมายที่เดือดร้อนจากสิ่งที่เกิดขึ้นบางคนไม่มีแม้กระทั่งอาหารจะมาประทังชีวิตฉันควรจะต้องปรับปรุงตัวเองแล้วใช่ไหมลองคิดดูเองแล้วกันด้วยจิตสำนึกแล้วมันอาจจะพอเปลี่ยนอะไรได้บ้างแล้วถ้ากินไม่หมดเอาไปทำอะไรได้หรอให้อาหารสัตว์ก็ได้นะทำแก๊สชีวภาพไงโถกินข้าวหมดจานง่ายสุดเรื่องง่ายๆที่คุณทำได้เพื่อโลกและเพื่อเรา